ผู้ใหญ่อย่างเราเองเราเป็นนักแสดงเราก็แค่ทำหน้าที่มันดีที่สุดเราดูข่าวมาบ้างไหมคะกระแสข่าวที่ออกมาอะไรเงี้ยพวกกระแสข่าวต่างๆที่ออกมาว่าคนนี้ไม่โอเคถ้าเกิดมีคนนี้เล่นอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ได้เห็นแต่เห็นที่แบบว่าเขาเป็นข่าวเรื่องเปลี่ยนตัวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีงงไหมอยู่ดีต้องมาถ่ายพิธีก็ไม่ได้งงนะผมก็ผมไม่ได้รู้เหตุผลเนี่ยแต่เราก็แค่ว่าเขาฟิตติ้งใหม่อะไรเงี้ยเราตอนแรกเราก็นึกว่าแบบชุดอาจจะไม่สวยอะไรอย่างงี้ก็เลยฟิตติ้งใหม่แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแบบวางคาแรคเตอร์อีกทีอะไรอย่างเงี้ยครับพอวันที่มาฟิตติ้งแล้วเจอหน้าแสดงเปลี่ยนไปตกใจไหมไม่ตกใจครับไม่ตกใจเขาก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างทันบอกว่าแบบคุณน้องว่าบทเราจะเยอะกว่าตัวหลักคือจริงๆอ่ะผมว่าได้อ่านบทแล้วซึ่งจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องนะทั้ง4คนที่เป็นตัวหลักของเรื่องนะไม่ได้มีใครเป็นคนพักไม่ได้ใครเป็นพระเอกขนาดนั้นไม่มีใครเป็นพระเอกไม่ได้ใครเป็นนักเอกขนาดนั้นซึ่งในเรื่องบทจะแชร์กันหมดนะมันจะมีความเป็นแบบไม่รู้นะเป็นแบบซีรีส์เกาหลีที่แบบอยากจะแชร์ตัวละครกันหน่อยไม่ได้แบบผมต้องพูดกับพี่โมหรือว่าคนต้องพูดกับแพทอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบขนาดทุกตัวมันจะเชื่อมกันหมดซึ่งจริงๆเล่าเรื่องผ่านผู้หญิง2คนในเรื่องมากกว่าคือจริงๆอ่ะในเรื่องนั้นหลักๆเลยคือเป็นผู้หญิง2คนมากกว่าที่เป็นตัวดําเนินเรื่องใช่ครับอย่างพอมันเปลี่ยนพาร์ทนะเราต้องมาทําเวิร์คช็อปใหม่ใช่มั้ยต้องมานั่งปรับยังครับตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเวิร์กช็อปแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มเวิร์กช็อปในไม่กี่วันนี้แล้วก็คือเหมือนเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมใช่คุณพ่อเป็นไงบ้างครับคุณพ่อจริงๆอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปนะก็ยังเรื่องอะไรคงที่นะฮะมันไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเรื่องสภาพร่างกายเขาก็แข็งแรงก็คือไม่ได้ติดเชื้อหรือว่าไม่ได้มีโรคแค่สองรายอันนี้ก็คือยังต้องมีพยาบาลมาดูแลอย่างเรื่องค่าใช้จ่ายช่วงโควิดในงานหยุดไปเลยอะไรไม่มีเรื่องค่าใช้จ่ายที่รับผิดชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็โชคดีว่าก่อนโควิดเราแบบเก็บสำรองไว้อยู่อะไรพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็พอมีเงินคอยซัพพ